กิฟต์วิวปิดเกมไม่ลงพลาดตีเจ้าก่อนพ่ายคู่จีนชวดแชมป์แบดฟินแลนด์การแข่งขันแบดมินตันรายการ Cat of Clan Arctic Open 2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15,120,000 บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมื่อวันที่15ตุลาคม66เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีนักแบดไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ในประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ2ของรายการคู่มือ10ของโลกลงดวลกับหลิวเซิงชูกับตันหนิงคู่มือ14ของโลกจากจีนเกมแรก2สาวจากไทยดูเหมือนจะยังตั้งตัวไม่ติดมีผิดพลาดจนโดนคู่จากจีนค่อยๆทำคะแนนทิ้งห่างแม้ช่วง 2-3 เกมพอยต์กิฟต์วิวจะเร่งเครื่องตามขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ไม่ทันทำให้พ่ายไปก่อน 13-21 ตามหลังคู่จีน 0-1 เกม2กิฟต์วิวกลับคืนฟอร์มเก่งเล่นได้สูสีกับคู่จีนแต่ช่วงท้ายที่นำอยู่5เกมพอยต์เกิดหลุดฟอร์มไปดื้อๆทำให้คู่จีนตามตีเสมอ 20-20 ต้องดิวส์และสุดท้ายเป็นคู่จีนที่แน่นอนกว่าปิดเกมชนะ 24-22 จบการแข่งขันกิฟต์วิวพ่าย 0-2 เกม 13-21 22-24 ชวดคว้าแชมป์อย่างน่าเสียดายรับเงินรางวัล 15,960 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.79 แสนบาทมวยเอเชีย31ชาติพร้อมหนุน IOC พิชัยตั้งเป้าคว้าตั๋วไปโอลิมปิก7รุ่นนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย ASBC เผยว่าการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณย่านราชประสงค์มีสาระสำคัญได้มีการนัดพบปะและปรึกษาหารือกรณี35ชาติสมาชิกเกี่ยวกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC กับสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกันทั้งนี้ได้มีการโหวตถึงแนวทางการทำงานโดย31ชาติเห็นพ้องว่าจะร่วมกันกับ IOC จนกว่าจะมีองค์กรใหม่นอกจากนี้พลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธาน ASBC ด้วยนายพิชัยกล่าวต่อว่าหลังจากทีมมวยไทยได้ควอต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเดิม4รุ่นและผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวแม้ไม่เข้าเป้าเหรียญทองแต่ก็พอใจเพราะนักมวยชายหญิงหลายรุ่นฉายแววพัฒนาได้ทั้งเรื่องอายุที่ยังไม่มากนักเฉลี่ย 22-23 ปีและเชื่อว่าเป้าหมายจะได้อีก 3-4 รุ่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามจะต้องมีแผนการฝึกซ้อมที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่รอบคัดเลือกอีก2ครั้งที่ประเทศอิตาลีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและปิดท้ายที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคมแม้เป้าหมายเหรียญทองปารีสเกมยากมากแต่เราก็จะทำงานหนักเพื่อทำให้สำเร็จหมอช้างเปิดความหมาย9ดวงดาวกินเจ9วันอานิสงส์แต่ละวันเสริมโชคด้านไหนบ้างเริ่มแล้วกินเจปี66 9วันหมอช้างเปิดความหมาย9ดวงดาวกินเจ9วันอานิสงส์แต่ละวันเสริมโชคด้านไหนเริ่มขึ้นแล้วสำหรับเทศกาลกินเจปี2566โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคมทั้งหมด9วัน9คืนที่เราจะถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ขณะเดียวกันในทางโหราศาสตร์การกินเจทั้ง9วันเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง9ดวง
ซึ่งในแต่ละวันแต่ละดวงดาวนั้นหมอช้างทศพรศรีตุลาได้อธิบายความหมายของดวงดาวแต่ละดวงไว้ว่ากินเจวันที่1เป็นการบูชาดาวทานหลานที่จะให้โชคด้านการเริ่มต้นกินเจวันที่2เป็นการบูชาดาวจีเหมือนที่จะให้โชคด้านสุขภาพกินเจวันที่3เป็นการบูชาดาวลี่ฉุนที่จะให้โชคด้านความรักความเมตตากินเจวันที่4เป็นการบูชาดาวเหวินชวี่ที่จะให้โชคด้านสติปัญญากินเจวันที่5เป็นการบูชาดาวเหลียนเจินที่จะให้โชคด้านความมั่นคงกินเจวันที่6เป็นการบูชาดาวอูชวี่ที่จะให้โชคด้านการงานความก้าวหน้ากินเจวันที่7เป็นการบูชาดาวผวดวินที่จะให้โชคด้านชัยชนะเหนือศัตรูกินเจวันที่8เป็นการบูชาดาวจั่วฝูที่จะให้โชคด้านโชคลาภเงินทองกินเจวันที่9เป็นการบูชาดาวอิ้วปี่ที่จะให้โชคด้านชื่อเสียงความสำเร็จฟุตโน้ตคำถามถึงสมัชชาคนจนคำถามต่อสมคิดเชื้อคงพลันที่เห็นการโพสต์ข้อความของนายสมคิดเชื้อคงเมื่อเวลา 12:57 นของวันศุกร์ที่วันที่13ตุลาคมผ่านเครือข่ายทวิตเตอร์โดยนายสมคิดเชื้อคงเองทุกคนหายใจด้วยความโล่งอกอย่าได้แปลกใจหากเพียงเวลาผ่านไปไม่นานนะเวลา 13:56 นของวันเดียวกันปรากฏยอดคนดูถึง 16K ยืนยันคนจำนวนไม่น้อยล้วนผ่านข้อความพี่น้องสมัชชาคนจนสมัชชาเกษตรกรสีผ้าพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลับบ้านเมื่อคืนนี้ราวๆ4 ทุ่มหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินข้างกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ว่างเปล่าผลมาจากการพูดคุยของรัฐบาลมีการตกลงและมีคณะทำงานต่อมีพี่น้องแต่ละกลุ่มเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาของพี่น้องทุกข้อความก่อให้เกิดความยินดีตระหนักในความสำเร็จเป็นความสำเร็จเมื่อนึกเห็นภาพของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่ท่ามกลางมวลชนเป็นความอุ่นใจเมื่อเห็นรอยยิ้มของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอย่างเป็นมิตรขณะเดียวกันก็ตรึงใจในน้ำเสียงของนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยความคุ้นชินเมื่อเห็นเป็นความสำเร็จจำนวนมากย่อมยินดีกับความสำเร็จที่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นสมัชชาคนจนไม่ว่าจะเป็นพีมูฟและตระหนักในความห่วงใยของรัฐบาลโดยเฉพาะต่อปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าประกาศก้องต่อหน้าพี่น้องเกษตรกรการกลับคืนบ้านจึงถือว่าเป็นเรื่องสมควรต้องบังเกิดพลันที่มีข้อสังเกตจากนักการเมืองบางคนแห่งพรรคฝ่ายค้านจึงก่อให้เกิดคำถามว่าเป็นการคิดเอาเองหรือไม่หรือแม้กระทั่งเมื่อหมายพัสราวลีไปจัดรายการทอล์กกับใบตองแห้งหลายคนก็ยังนึกว่าเป็นการบันทึกเทปเพราะเป็นการจัดรายการในท่ามกลางการชุมนุมของม็อบแต่เมื่อตรวจสอบบทรายงานของนักข่าวจากสำนักข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอย่างยิ่งก็เริ่มมีเสียงเอ๊ะดังตามมารายงานนั้นเป็นการโพสต์เมื่อเวลา 16:57 ของวันที่13ตุลาคมระบุรายละเอียดสั้นๆว่าในวันที่13ตุลาคมบ่าย2กว่าๆนายชัชชาติสิทธิพันธ์เยี่ยมการชุมนุมของกลุ่มสมัชชาคนจนกลุ่มสมัชชาคนจนนี้ปักหลักอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลถนนราชดำเนินนอกเป็นการตรวจเยี่ยมความพร้อมของสุขาเคลื่อนที่นี่ย่อมเป็นคำถามถึงความเป็นจริงว่าการดำรงอยู่ของม็อบมีความเป็นจริงอย่างไรกันแน่